ภูทวีปนะคะมาแล้วค่ะทุกคนใหญ่ๆใบกลมๆแบบนี้นะคะอันนี้คือดาวเหนือค่ะตัดขาวตัดชมพูกระจายนะคะทุกคนนางสุชาดานะคะค่ะตอนนี้เจอแล้วนะคะตัวแม่นะคะตัวเทพตัวแม่นะคะทุกคนศิลาหุ้มทองนะคะว้าวเพชร7สีนะคะทุกคนนี่นะคะดูลายสาวสวยแห่งนครชัยศรีค่ะลายแบบนี้นะคะอันนี้คือคุณหญิงทองม้วนนี่นะคะใบเขาจะเป็นลักษณะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องฮักแทงสไตล์นะคะวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศริมคลองนะคะเข้ามาในสวนแถวบ้านแถวนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาชมต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สวนบ้านพี่ปุ๊กนะคะชื่อร้านไม้งามนะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่ปุ๊กกันก่อนแล้วก็ไปดูต้นพันธุ์สวยๆว่าที่ร้านนี้เขาจะมีต้นไหนที่แบบแลเทพๆสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมบ้างนะคะตามไปดูเลยค่ะไปกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นขอใส่แมสก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะตามมาเลยนี่นะคะเป็นซุ้มเป็นโรงเรือนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะร้านไม้งามนะคะเดี๋ยวเราตามหาพี่ปุ๊กกันก่อนนะคะพี่ปุ๊กอยู่ไหนเอ่ยโอเคทุกคนคะพี่ปุ๊กมาแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ปุ๊กนะคะลองพาเราเข้าไปชมต้นไม้ต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะอันนี้อยู่ที่ไหนคะก่อนอื่นอยู่ที่บ้านแพ้วค่ะอยู่หลังวัดดอนโคจำนวนหนองบัวโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปชมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตู้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนนี่ค่ะสีกาญจนาตัวนี้ค่ะต้นนี้คือสีกาญจนาสีกาญจนาโอเคอันนี้เป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมคะนี่เป็นตู้แม่พันธุ์หมดเลยเป็นตู้แม่พันธุ์นะคะโหสวยมากค่ะทุกคนป้ายแดงก็จะมีหลายตัวค่ะค่ะอันนี้องค์หญิงทอฝันตัวนี้องค์หญิงทอฝันนะคะโอ้โหทุกคนค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะสวยมากค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะโอเคจะมีธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วทุกคนดูลวดลายเขานะคะสวยมากค่ะนี่เศรษฐีสุพรรณจ้าว้าวต้นนี้เศรษฐีสุพรรณค่ะทุกคนสีชมพูพื้นสีชมพูนะคะแล้วมีแอบด่างเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหสวยงามจริงๆค่ะอันนี้ในมาในนามศิลาเทพจ้ะศิลาเทพค่ะศิลาเทพเขาจะออกเขาจะออกด่างๆนี่แบบด่างฮาร์ฟสีชมพูด้วยค่ะสวยมากตอนเล็กๆเขาก็ออกแดงหน่อยค่ะยังไม่ด่างเท่าไหร่แต่นี่พอโตมาเขาจะด่างแบบนี้ใช่ไหมคะสวยมากค่ะดารานพรัตน์ค่ะอันนี้เขาจะเริ่มทิ้งใบแล้วค่ะเพราะว่าเข้าหนาวแล้วค่ะเริ่มอากาศเย็นแล้วเนาะใช่ค่ะดารานพรัตน์ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูลายสวยๆนะคะนี่มีหลอดใหม่ด้วยกำลังจะเริ่มทิ้งใบ อันนี้นี่อะไรนะเนี่ยต้นนี้โอ้โหบัวสวรรค์ค่ะบัวสวรรค์ลายสีชมพูค่ะโอ้ต้นนี้สวยมากคือน่ารักด้วยนะคะคือด้วยความที่ต้นของเขาไม่สูงมากเนาะเป็นพุ่มนะคะทรงแบบไม่สูงมากค่ะดูใบสวยมากมากค่ะทุกคนโอ้โหนางรากศพค่ะต้นนี้นางรากศพนะคะอันนี้เป็นบอลชนิดไหนคะใบเขาแบบดูคิ้วมากเลยก็แต่ไม่ใช่บอลกาบใช่ไหมคะไม่ใช่บอลกาบค่ะเขาจะมีชื่อหน่อยค่ะตัวเนี้ยเขาจะเป็นรายไอเทมติด1ใน10อันนี้ติด1ใน10นะคะนางรากศพถือเป็นตัวเทพตัวท็อปอีกตัวหนึ่งเลยเนาะจ้าอันนี้นำเสนอค่ะไม่ค่อยมีที่ไหนอันนี้คือหลวงปู่หินหลวงปู่หินค่ะ ตัวนี้มีลูกไหมคะหลวงปู่หินเนี่ยมีค่ะอยู่อีกที่นึงค่ะทุกคนค่ะต้นนี้นะคะอสงไขยนะคะดูนะคะสวยมากเป็นลายไทยนะคะอันนี้มีความด่างนะคะสวยจริงๆ
อสงไขยตัวนี้พรหมพิมานค่ะพรหมพิมานโหลายนี้สุดยอดเลยนะคะความสวยงามอันนี้คือเจ้าจักรพรรดิครับเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมคะครับผมโอ้โหทุกคนค่ะดูกันชัดๆเลยนะคะวันนี้จุใจกันไปเลยนะคะอันนี้ยังเบบี้อยู่อันนี้ยังไม่โตเต็มที่เนาะเพิ่งจะเริ่มสาวนะคะอันนี้คือกระใสศาสตร์โอ้อันนี้เขียวลายด่างนะคะกระใสศาสตร์กระใสศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหตัวนี้มีเบบี้ไหมคะตัวนี้น่าจะยังไม่มีลูกใช่ไหมแล้วครับสวยๆอย่างนั้นเลยน่าจะหมดแล้วหมดไปหมดแล้วอันนี้นี้ลูกไม้ครับผมลูกไม้นะคะโอ้โหตัวนี้ลายมันคล้ายๆกับเมืองเกาะเกร็ดใช่ไหมคะคล้ายๆกันเนาะทุกคนค่ะมีฮาร์ปเหลืองแต่ใบมันจะรู้สึกจะหนาๆกว่าใช่ไหมแต่มันหน้าตาคล้ายๆเมืองเกาะเกร็ดมากนะคะความสวยงามนี่นะคะโอ้โหดูกันจุใจไปเลยฝั่งนี้แดงๆอันนี้แดงๆคืออะไรเอ่ยอันนี้เดือนกรกฎาค่ะเดือนกรกฎาสวยงามนะคะทุกคนใครที่ชอบอะไรสีแดงๆแบบนี้นะคะมีปล่อยนะคะอันนี้น่ารักต้นนี้เปิดเท่าไหร่คะ 3,500 จ้าต้นนี้ 3,500 ค่ะทุกคนค่ะเดือนกรกฎาราคาจับต้องได้จับต้องได้ค่ะสวยด้วยนะคะอันนี้ก็ภูพการครับผมอันนี้คือภูพการภูพการทุกคนขาสีแบบดูมีเสน่ห์มากนะคะใบใหญ่ๆใบใหญ่ๆกลมๆค่ะสำหรับใครที่ชอบลักษณะใบแบบนี้นะคะภูพะการเลยค่ะไปตามพี่อาร์มไปเลยค่ะมีโหดูตู้นี้นะคะล้นเลยค่ะล้นตู้เลยค่ะต้นนั้นใบใหญ่มากนั่นคืออะไรต้นนี้คือนางเสือดาวใช่นี่นะคะสวยงามนะคะทุกคนมีต้นไหนที่จะให้ดูสวยๆอีกไหมต้นด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะทุกคนสิริโชคสิริโชคอันนี้คือสิริโชคโอ้ต้นนี้สวยค่ะทุกคนเหมือนลายไทยแต่ดูแล้วแบบดูมีความขลังความสวยมากนะคะสิริโชคอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันโอ้ยลูกไม้ต้นนี้ด่างสวยมากค่ะนี่ใบเล็กเขาก็ด่างขึ้นมาแล้วนะคะโอ้โหสวยจริงๆแล้วก็นางสุชาดานางสุชาดาโหตู้นี้นี่แดงทั้งตู้เลยเน้นแดงเป็นชอบแดงครับอันนี้แดงทั้งตู้เลยโอ้โหนางสุชาดาใบเขาแบบสวยมากนะคะผิวสวยแล้วก็ลายนี่แบบแดงตัดขาวตัดชมพูกระจายเลยนะคะทุกคนนางสุชาดานะคะโอ้โหสวยงามมากค่ะต่อเลยค่ะนี่ใช่ค่ะนี่กันศิลาหุ้มทองภาคนี้ทุกคนศิลาหุ้มทองใครที่มองหาศิลาหุ้มทองกันอยู่นะคะตอนนี้เจอแล้วนะคะตัวแม่นะคะตัวเทพตัวแม่นะคะทุกคนนี่ค่ะลายสวยๆเลยค่ะศิลาหุ้มทองนะคะอันนี้ชื่อเพชรแดงอันนี้เดี๋ยวก่อนต่อไปเพชรเจ็ดสีค่ะว้าวเพชรเจ็ดสีนะคะทุกคนนี่นะคะดูลายเขากันชัดๆเลยนะคะใบใหม่นี่ใบใหม่เพิ่งจะเริ่มออกมานี่สีของเขาคือนี่คือเสน่ห์ของบอนสีนะคะทุกคนเราจะเห็นว่าใบเก่าใบใหม่ที่เขาออกมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะคือจะทำให้เราตื่นเต้นตลอดเนาะสีของเขาก็จะแบบเดี๋ยวเขาจะออกเหลืองค่ะตัวนี้พอโตไปเขาก็จะแบบมีความสวยไปอีกแบบนึงนะคะตอนเด็กก็จะเป็นลายอีกแบบนึงนะคะก็นี่คือเสน่ห์เลยนะคะของบอนสีเนาะโอเคค่ะต้นนี้คือแสงพัดสอนใช่ไหมคะแสงประพัดสอนจ้ะแสงประพัดสอนทุกคนคะสีหวาน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 จนไม่รู้จะหวานแบบไหนนะคะหวานสวยมากอันนี้ตอนแรกสวยกว่านี้นะคะอันนี้เขาเริ่มทิ้งใบนะคะอันนี้เขาเริ่มโตเต็มที่แล้วเนาะแสนประพัดสอนนะคะว้าวนี่มากระแสอันนี้เราจะเห็นทุกสวนนะคะแต่เขาไม่เคยตกนะคะไม่เคยตกแรงไม่เคยตกคุณชายของเราเองนะคะชายชนชมพูทวีป
นี่นะคะชายชนเขาจะเป็นไม้ในกระแสตลอดการนะคะชายชนตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้จักกับบอลมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนหาเยอะกันอยู่แรงไม่ตกจริงๆค่ะต้นนี้คือชมพูทวีปครับชมพูทวีปค่ะทุกคนสวยงามมากนะคะชมพูทวีปนะคะว้าวสวยสุดๆชมพูทวีปค่ะต้นนี้คือพรดาวใช่ไหมคะครับผมโอ้โหลายแบบแดงเต็มพื้นใบเลยนะคะทุกคนพรดาวนะคะสวยมากค่ะมาแล้วค่ะทุกคนใหญ่ๆใบกลมๆแบบนี้นะคะอันนี้คือดาวเหนือค่ะดาวเหนือค่ะดูใกล้ๆกันเลยนะคะลายแบบสวยๆเลยใหญ่ๆใบกลมๆนะคะสวยมีเสน่ห์จริงๆค่ะตัวนี้สวยมากแล้วเป็นบอลลักษณะเป็นใบใหญ่ต้นนี้อายุประมาณกี่เดือนแล้วคะ4-5เดือนแล้วครับประมาณ5เดือนได้ขนาดนี้นะคะทุกคน5เดือนเดือนก็ทาง8นี่โอ้โหสวยสุดๆทุกคนมาดูต้นนี้ค่ะน่ารักแล้วก็สวยด่างสวยงามมากค่ะอันนี้คือสาวนครชัยศรีนะคะนี่ค่ะสาวนครชัยศรีสาวสวยแห่งนครชัยศรีค่ะลายแบบนี้นะคะสวยงามอันนี้คือมาดูด้านนี้บ้างอันนี้คือคุณหญิงทองม้วนครับคุณหญิงทองม้วนนี่นะคะใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีชมพูอ่อนๆแล้วก็จะเป็นใบม้วนๆนะคะใบแรกๆนะคะจากเห็นต้นเล็กไหมขอต้นเล็กให้ดูเดี๋ยวขอดูต้นเล็กพี่เขาด้วยนี่ครับมันจะตูตะบิทุกคนคะนี่คือคุณหญิงทองม้วนอันนี้คือต้นเล็กนะคะเบบี้แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วพอต้นใหญ่นะคะต้นแม่เขาก็จะเป็นสีลักษณะแบบนี้นะคะว้าววันนี้ว้าวทั้งวันเลยนะคะสวยมากต้นนี้เปิดราคาไหมคะ600บาทต้นนี้600บาทค่ะทุกคนสวยมากต้นใหญ่ถ้าเปิดเท่าไหร่คะต้นใหญ่สมมติจะเป็นแม่พันธุ์นะครับยังไม่เปิดนะคะต้นนี้ถ้าเปิดก็แพงเลยครับผมนี่นะคะให้ชมก่อนค่ะโอเคนี่ครับมาดูไม้กาบกันบ้างนี่ไม้กาบอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นพรสวงครับผมพรสวงอันนี้เขาจะเป็นไม้กาบนะคะทุกคนคือเสน่ห์ของไม้กาบมันจะเป็นลักษณะที่แบบสวยเหมือนแบบสวยแบบไทยโบราณนะคะนี่นะคะไม้กาบจะเป็นเหมือนถ้วยใช่แล้วก็เขาจะเป็นหูอยู่ด้านล่างเนาะใช่ค่ะมีหูจะมีหูอยู่ด้านล่างนะคะนี่ค่ะทุกคนคือความมีเสน่ห์ของไม้กาบก็จะแบบนี้เลยนะคะมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวมากดูสีนะคะพรสวงนะคะโหสวยมากว้าวยังไม่ไปเลือกตั้งเลยดูต้นนู้นกับพี่เขานะคะดูสีของเขาโดดเด่นมาแต่ไกลเลยเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรนะอันนี้โดดเด่นมาแต่ไกลเลยไวใสค่ะไวใสดูสีไวใสทุกคนนำเสนอมากไวใสคือแบบแจ๊ดจี๊ดแจ๊ดจ๊าดมากดูสีความสวยนี่คือไวใสนะคะสวยมากหวานแหววมากนี่ไม่รู้จะหวานไปไหนแล้วค่ะหวานไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้สวยมากอันนี้คือวิมานรักโอ้โหวิมานรักต้นใหญ่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะต้นนี้คือวิมานรักนะคะทุกคนโอ้โหดูสีแบบขาวแต่ว่าแต้มด้วยสีแดงเสน่ห์อยู่ตรงนี้นะคะสวยมากค่ะโอ้โหวิมานรักนะคะนี่ครับธิดาแม่กองธิดาแม่กองหลายคนตามหานะคะคล้ายกันนะคะคนสีอันนี้คือธิดาแม่กรองนะคะคือเขาจะมีความเป็นสีเขียวอ่อนกว่าเนาะอันนี้จะออกเป็นแนวแบบขาวชมพูจะต่างกันตรงนี้นะคะเรื่องสีนิดเดียวนะคะทุกคนดูดีๆนะอันนี้คือธิดาแม่กรองนะคะออกเขียวๆอ่อนๆอันนี้จะเป็นออกแนวสีชมพูอันนี้คือวิมานรักนะคะนี่ค่ะเขาก็จะประมาณนี้นะคะความแตกต่างมาจากต่อเ
ไรทองอันนี้คือลูกไม้ใช่ไหมคะค่ะของอาจารย์วิรัตของอาจารย์วิรัตคุ้นหูไหมคะทุกคนคุ้นหูมากเลยเนาะชื่อนี้อาจารย์วิรัตนะคะจะมีชื่อในด้านบอลสีมากๆนะคะอันนี้คือไม้กาบนะคะนี่ดูหูของเขานะคะนี่คือเสน่ห์ของไม้กาบถึงจะเป็นแค่ลูกไม้แต่เขาก็เป็นลูกไม้ที่สวยมากจริงๆค่ะดูสีเขาเลยนี่นะคะอย่าดูถูกคำว่าลูกไม้นะทุกคนสวยจริงๆเดี๋ยวโอเคค่ะอันนี้ชื่ออะไรสีเป็นจะลงอันนี้ประสาทประสาททองมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วปราสาททองปราสาททองสีสวยอันนี้สวยถูกใจมากถูกใจสุดๆค่ะสีแดงแดงนะคะตัดด้วยกระดูกสีออกขาวเหลืองๆหน่อยนะคะทุกคนเขียวๆโอ้โหปราสาททองค่ะสวยมากค่ะอันนี้อะไรคะไม้ขาวค่ะกระดูกเขียวอันนี้สำหรับใครที่ชอบนะคะนี่เอกราชนะคะตัวนี้จะเป็นพื้นสีขาวด้วยตัดด้วยกระดูกสีเขียวเข้มๆนะคะแต่ละตู้ก็ไม่นี่นะคะสวยมากเลยโอ้โหเอกราชนะคะแต่ละตู้ก็ไม่เหมือนกันตามสีสันออกมามาดูเทพเทวริตนะคะนี่เขาเริ่มจะทิ้งใบแล้วเนาะอันนี้มีดอกผสมไปแล้วผสมไปเรียบร้อยแล้วด้วยทุกคนคะลายแบบนี้นะคะคือเทพเทวริตนะไม่รู้จะบรรยายยังไงเดี๋ยวให้ภาพมันบรรยายเองแล้วกันเนาะสวยมากป้ายแดงนะคะโอ้โหอันนี้คือตะวันเทวริตอันนี้คือตะวันชิงภพนะคะอันนี้ดูสวยมีแบบสวยมีเสน่ห์นี่นะคะใครชอบแบบนี้จะเป็นสีดำออกสีแบบดำอมตะนะคะดูมีเสน่ห์นะคะสวยมากอันนี้ทิพย์วารีครับต่อไปคือทิพย์วารีทิพย์วารีแม่ดารานุพรัตน์อันนี้เป็นแม่ของดารานุพรัตน์ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหอันนี้แดงแดงทั้งต้นเลยแดงทั้งใบเลยนะคะอันนี้คือทิพย์วารีโอ้โหอันนี้คือเรือนหลวงลายแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เสร็จนะคะเราก็จะไปดูลูกต้นเบบีเขาเนาะที่อีกส่วนหนึ่งนะคะเขาจะมีอยู่2ที่นะทุกคนแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก่อนเนาะนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้เราได้ดูต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันแบบจุใจไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็พาทุกคนมาดูต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก่อนนะคะส่วนคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปดูต้นเบบีและพร้อมเปิดราคานะคะไปดูกันเลยว่าใครชอบต้นไหนแบบไหนนะคะตามไปดูกันเลยสำหรับคลิปนี้เราขอฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะร้านไม้งามนะคะอยู่แถวบ้านแพ้วนะคะสำหรับเบอร์โทรและเบอร์ติดต่อช่องทางการติดต่อนะคะเราก็จะทิ้งไว้ใต้ลิงก์ให้ทุกคนนะคะเพื่อเวลาที่ใครสนใจหรืออยากจะพูดคุยหรือว่าสอบถามทางสวนทางร้านนะคะก็โทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ